ฮัลโหลครับพี่บีมครับพี่ว่าไงเดียวสรุปรีวิวไม้กันสั่นตัวใหม่อะครับฮะถ้าเราจะเอามาถ่ายแบบลองเทคอะพี่แบบว่ายาวๆอะพี่ที่ไม่ต้องตัดต่อเลยอะนึกออกดอกพี่ว่ามันจะดีไหมพี่เวิร์กนะเพราะว่าผมว่าจะได้รวมเทคนิคต่างๆที่มือใหม่เขารู้อะเอามาทำไว้รวมกันด้วยแล้วไปการเทสไอตัวไม้กันสั่นอันใหม่เราไปด้วยพี่อธิบายให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับพี่ก็ประมาณพวกมุมกว้างแค่ที่เราใช้กันใช่ไหมแต่ถ้าเป็นลองเทคเงี้ยเราอาจจะแบบถ่ายเป็นเทคเดียวแล้วค่อยๆเจาะบ้างพาราแล็กซ์มาบ้างค่อยๆลงไปโฟกัสในสิ่งที่เราอยากให้คนเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวนึกก่อนนะครับพี่อีกอันนี้เจ๋งมากเลยถ้าสมมติว่าเป็นเหมือนงานเปลี่ยนฉากเคยเห็นบ้างแบบพวกในหนังเขาชอบเล่นกันแล้วอย่างนี้มันจะเปลี่ยนได้ยังไงอะครับพี่คืออันนี้มันจะต้องอาศัยการเซตอัพการวางแผนการติดต่อทีมงานเป็นอย่างดีเลยนะเหมือนประมาณกล้องผ่านโลเคชันผ่านมุมนึงไปใช่ป่ะอีกแค่ไม่กี่วินาทีอะกล้องกลับมาจุดเดิมปรากฏว่าสถานการณ์บรรยากาศผู้คนเปลี่ยนไปแล้วคือมันเป็นการเพิ่มเนื้อหาเพิ่มการเล่าเรื่องให้กับงานของเราด้วยนะแล้วก็มันโชว์ความเก่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยแป๊บนึงเดี๋ยวพี่บีมฟังผมอยู่ปะเนี่ยครับพี่เดี๋ยวฟังอยู่พี่ฟังอยู่เมื่อกี้ที่อธิบายไปพอเข้าใจบ้างนึกภาพตามเทคนิคนั้นเหรอพี่พี่ผมโคตรชอบเลยอ่ะพี่ที่ผมใช้กันในหนังป่ะใช่ครับพี่ต่อเลยพี่แล้วพอเปลี่ยนกลับมามุมกล้องเดิมอีกครั้งอ่ะอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศไปทีนึงก็ได้นะเป็นการเล่นดับเบิลแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแล้วอันนี้อย่าลืมเลยนะการเล่นกรีนสกรีนอ่ะเดียวกรีนสกรีนอ่ะเหรอพี่เฮ้ยก็คือในท้ายเราเซตฉากเอาไว้ก่อนจัดฟงจัดไฟอะไรเงี้ยแล้วพอผ่านไปแล้วเราก็ไปมาสกิ้งในโปรแกรมเข้าใจแล้วพี่นึกออกเนาะร้ายกาจจริงอันนี้เดียวครับเราเคยเห็นใน MV บ่อยๆหรือว่าในงานหนังบ่อยๆก็คือการใช้สแตนด์อินคล้ายๆเราหลอกมุมกล้องคนว่าเรากำลังถ่ายคนเดิมอยู่แต่จริงๆอ่ะเราเปลี่ยนไปเป็นคนอื่นแล้วเราใช้สแตนด์อินมาแทนแหมพี่ถ้าจะหาสแตนด์อินแบบผมอ่ะผมว่ายากหน่อยพี่ถ้าจะหาสแตนด์อินแบบที่มันหล่อเท่าผมอ่ะแหมไอ้เวเดี๋ยวไอ้จะยี่ขยี้อยู่ให้แหลกคือเลยนะพี่สั่งพัสดุไว้ป่ะครับอ๋อเออใช่ครับพี่น่าจะมาแล้วแหละเดี๋ยวฝากวางบนรถบ้านหน่อยเดียวครับผมได้พี่แล้วไม่มีอันนึงเราจะเห็นแบบพวกตามเบื้องหลังเราจะเห็นบ่อยมากเหมือนประมาณเราส่งกล้องต่อไปให้กับแบบผู้ช่วยกล้องหรือกล้องที่2กล้องที่3อะไรเงี้ยมันเป็นการเซฟแรงของตัวกล้องคนแรกไปด้วยแล้วก็เป็นการเห็นมุมมองกล้องที่มันแตกต่างเดี๋ยวคุณต้องใช้ฟังก่อนนะตรงเนี้ยครับผมคืออย่างคนแรกถ่ายมามันเหนื่อยแล้วใช่ไหมบางทีการส่งต่อกล้องให้อีกคนนึงช่วยมันก็ดีแล้วก็บางทีเป็นเรื่องของการ move เข้าไปในจุดที่เราไม่คิดว่ามุมกล้องมันจะเข้าไปได้เรามันมีคนนึงมารับช่วงกล้องต่ออันนี้คุณจะเห็นบ่อยโอเคฮะพี่บีมพี่ทีมงานจัดไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ๋อโอเคมา Talking Head ได้เลยครับพี่ได้เดี๋ยวผมรีบไปครับผมครับเคเอาเดียวเดี๋ยวเข้าตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวสคริปต์นะครับค่ะ5 4เค3 2สวัสดีครับผมเดี๋ยวนี้เรามาดูเบื้องหลังการถ่ายลองเทคกันนะครับซึ่งถือว่าเราจะเป็นการที่เราได้ทดลองเจ้าตัว Xiaomi Review 2ว่ามันจะทำงานได้ดีจริงแค่ไหนอะไรบ้างที่มันเพิ่มขึ้นมามันจะเพียงพอทำให้คุณตัดสินใจซื้อหรือเปล่ารวมถึงเทคนิคและความรู้ต่างๆอันดับแรกต้องวางแผนการทำงานซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากที่สุดเลยในช่วงนี้ที่จะวางสคริปต์การบล็อกกิ้งการเดินมุมกล้องตัวแสดงรวมถึงคิวต่างๆของทีมงานว่าเมื่อไหร่ที่จะต้องเข้ามาซัพพอร์ตช่วงไหนจะต้องขยับตัวไปตรงไหนและแน่นอนพระเอกของงานนี้ก็จะเป็นเจ้าตัว Xiaomi Review 2 Pro นะครับสัมผัสแรกผมน่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์ที่ออกแบบมาใหม่นะครับผมปุ่มไปอยู่ในถูกที่ถูกเวลามากขึ้นการจับถือง่ายมากตัวช่วยของผมเลยเจ้าตัวมอนิเตอร์นะครับที่มันมีตัวส่งสัญญาณภาพจากตัวไม้กันสั่นเข้ามาที่จอนี้เพราะว่านอกจากตัวเองจะเป็นโซโล่ฟิล์มเมกเกอร์ในการคนถ่ายเนี่ยเรายังเป็นคนกำกับงานกำกับภาพต้องบอกว่าเรามีเวลาไทมิ่งที่มันไม่เยอะมากมันอาจจะไม่ได้ออกมาไฟนอลที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่สิ่งนึงที่เราต้องการทำก็คือลดความผิดพลาดให้มากที่สุดที่ช่วยเราได้มากคือโหมดที่มันมี AI แล้วไว้ tracking ตามคนตามวัตถุมันก็ลดความวุ่นวายของเราความผิดพลาดมันก็จะน้อยกว่าต่อมาหลายคนน่าจะอยากรู้ก็คือเรื่องของการจัดวางแสงจัดวางไฟนั่นเองแสงที่เข้ามาในบ้านจริงๆเนี่ยมันไม่เพียงพอดังนั้นการจัดแสงช่วยให้มันเหมือนเป็นแสงธรรมชาติเข้ามาเนี่ยอันนี้สำคัญมากๆเลยแต่ความยากของมันก็คืออยู่ที่การที่เราจะต้องหลบเสาไฟไม่ให้มันเห็นโผล่ขึ้นมาในกล้องมันอาจจะมีบางจุดที่เราจะต้องมีการขยับไฟหน้างานเลยระหว่างที่เรา move กล้องไปไฟก็ขยับมาพอเรา move กล้องกลับมาไฟก็ต้องหลบไปตรงนี้ต้องซักซ้อมกันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคิวของคนของนักแสดงรวมถึงคิวไฟคิวของต่างๆที่ออกมาเรามาดูตั้งแต่ซีแรกเลยนะพอตอนเริ่มลงมาจากรถโหมดที่ผมชอบคือโหมด POV เพราะว่าผมต้องการฟีลอารมณ์เหมือนกล้องไหลลื่นแทนเสมือนตาคนที่มองซ้ายมองขวาเหมือนเราเล่นเกม POV อารมณ์นั้นอ่ะดังนั้นอันนี้จะช่วยเรามากคือตัวสลิงกริปที่มันมีเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกเวลาถ่ายลองเทคเนี่ยเราจะต้องมีการ move กล้องขึ้นบ้างลงบ้างดังนั้นเราสามารถเปลี่ยนท่าแอคชั่นของมันได้จากการจับสลิงกริปหลายคนจะมีคำถามว่าเฮ้ยพี่สภาพแสงข้างนอกกับข้างในมันเปลี่ยนเราต้องทำยังไงเราใช้โหมดแมนนวลสิ่งที่เราปรับก็คือ ISO นั่นเองเราจะใช้ตัว View Control ตรงนี้ที่เราสามารถปรับและเปลี่ยนค่า ISO
เอ่ยสปีดชัตเตอร์รูรับแสงอะไรต่างๆได้ดังนั้นเวลาเราเดินจากข้างนอกเข้าไปข้างในเราสามารถจะปรับแสงให้มันเหมาะสมกับช่วงที่เราอยู่ข้างนอกเดินออกมาเราก็ต้องปรับแสงกลับมาที่เดิมแต่ว่ามันจะง่ายเมื่อกี้ผมพูดถึงมอนิเตอร์ผมบอกเลยว่าถ้าคุณมีผู้ช่วยในการคอนโทรลมอนิเตอร์ตัวนี้จะยิ่งง่ายเพราะว่าคุณจะไม่ต้องปรับเองคุณจะมีผู้ช่วยที่สามารถจะปรับค่า ISO เอ่ยไว้บาลานซ์สปีดชัตเตอร์อะไรต่างๆจากตัวมอนิเตอร์นี้ได้เลยรวมถึงโหมดของตัวกิมบอลด้วยตัวนี้จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้การทำงานคุณง่ายมากดังนั้นระหว่างที่คุณถ่ายไปคุณไม่ต้องมาวอร์รี่เกี่ยวกับว่าเอ๊ะฉันจะต้องปรับตอนไหนหรือต้องมาหมุนให้ทำให้กล้องเกิดความสั่นได้และมาสุนซีนที่เป็นไฮไลท์การปรับเซตฉากคุณจะเห็นว่าพอเราเดินเข้าไปปุ๊บเราใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีในการออกมาแล้วเปลี่ยนสภาพโต๊ะมีผู้คนมานั่งกินข้าวเราย้อนกลับหมุนกลับไปอีกทีนึงผู้คนหายกันหมดเลยเราเทคกันอยู่ตรงนี้ใช้เวลาแบบนานมากในการซ้อมคิวกันแล้วก็เจอความผิดพลาดบ้างกว่ามันจะลงตัวดังนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องของการซักซ้อมคิวที่ต้องแม่นยำมากแล้วก็ทันเวลากับที่เรากำหนดด้วยบางทีพลาดตรงนี้แล้วไปได้ตรงนั้นบางทีได้ตรงนี้หลายรอบแล้วแต่ไปพลาดตรงอื่นก็ต้องเริ่มกลับมานั่งพับใหม่หมดเลยเนาะเกือบทั้งวันอ่ะจุดเด่นก็คือเรื่องของแบตเตอรี่มันมีระบบเรียกว่า fast charge ใช่ไหมเวลาเราใช้งานทั้งวันแล้วเกิดอุบัติเหตุไม่พอใช้อ่ะคุณสามารถใช้เวลาเต็มแค่ประมาณชั่วโมงครึ่งก็ชาร์จเต็มกลับมาได้แล้วช็อตต่อมาก็พอผ่านโต๊ะไปแล้วเราก็จะไปเห็นเป็นลักษณะของกรีนสกรีนอันนี้เราก็คือต้องขึงเอาไว้ให้มันตึงแล้วก็จัดวางไฟให้มันบาลานซ์กันนะครับแล้วก็เอาไปทำในงานโพสต์อีกทีมีมิวสิกวิดีโอหลายๆตัวเนี่ยเขาใช้พวกแซนด์อินที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยภาพมันต่อเนื่องกันแต่จริงตัวคนนั้นมันเปลี่ยนไปแล้วอะไรเงี้ยตัวแซนด์อินเราความที่เป็นผู้หญิงด้วยเราก็เลยดีไซน์ให้มันมีเป็นถุงมือมาใส่จะได้ไม่เห็นมือว่ามันแตกต่างกันเราจะค่อยๆเจาะเข้าไปนี่สำคัญว่าเรื่องของโฟกัสมันต้องแม่นยำซึ่งอย่างผมอาจจะใช้กล้องกับเลนส์ที่เป็นออโต้แล้วเราก็จะเจอความผิดพลาดมันไปโฟกัสในจุดที่เราไม่ต้องการบ่อยมากๆแต่เจ้าตัวนี้ที่มีมาให้ก็คือจะมีเจ้าตัวทรานส์มัลโฟกัสด้วยซึ่งสามารถจะช่วยให้เราแอสซิสต์โฟกัสได้อย่างแบบแม่นมากกว่าถ้าเกิดสมมติว่างานที่จริงจังซีเรียสจริงแล้วต้องบอกว่ามันมีอันนึงที่ผมชอบที่สุดของเจ้าตัวไมค์การสั่นตัวนี้ก็คือเรื่องของจอที่มันฟลิปออกมาได้นะครับผมพอการที่มีจอเนี่ยนอกจากเราสามารถเช็คพรีวิวดูภาพจากมอนิเตอร์ว่าเกิดอะไรขึ้นในกล้องแล้วมันยังสามารถใช้ทัชสกรีนในการเปลี่ยนโหมดดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าดูในตัวอย่างเนี้ยผมจะเริ่มใช้โหมด POV ไปก่อนและเวลาตอนยกขึ้นไปเนี่ยผมจะเปลี่ยนมาเป็นโหมดแพนแล้วดูตัวอย่างนะคุณจะเห็นว่าความผิดพลาดอย่างตอนแรกที่เราไม่ได้เปลี่ยนโหมดกล้องมันฟลิปต่ำลงมาดังนั้นเรื่องของการถ่ายลองเทคหรือเทคยาวๆเนี่ยทำยังไงที่เราจะลดความผิดพลาดให้มันน้อยที่สุดอุปกรณ์เนี่ยที่มันมีความแม่นยำ มันช่วยงานเราได้จริงๆถ้าตัว Sea Hyundai View 2 Pro ตัวนี้มันถูกยกระดับจากตัวเก่ามาค่อนข้างจะเยอะในทุกด้านซึ่งแน่นอนว่าน้ำหนักตัวนี้มันอาจจะมากขึ้นแต่ว่ามันหมายถึงการรับน้ำหนักกล้องที่มันมั่นคงได้ชัวร์มากกว่าเดิมซึ่งนั่นคือสิ่งที่เราต้องการสำหรับในงานมืออาชีพจากหลายๆอุปกรณ์ที่ผมรีวิวอันนี้จะเป็น1ชิ้นที่ผมอัปเกรดมาใช้ตัวนี้เป็นหลักในงานตอนนี้จริงๆแล้วผมหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้นะฮะแล้วก็สนุกกับรีวิวตัวนี้ครับแล้วเจอกันThank you.